เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเกิดมาต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมเสบียงของเราติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาที่เรียกว่าบุญยักกริยาวัตถุ3ถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เราก็จะมีเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าทำให้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าเอทะปัสสธิมังโลกังจิตตังราชรถูปมังยัตถาภาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาแล้วต่างก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนปรารถนาจะเป็นคนดีถ้าหากเขารู้วิธีที่ทำให้เป็นคนดีก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของคนดีคือการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแต่เนื่องจากภพชาติมาขวางกั้นทำให้ลืมความตั้งใจที่ดีๆแต่ดั้งเดิมหรือเกิดมาแล้วไม่ได้พบกับกัลยาณมิตรจึงทำให้ชีวิตหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปเพลิดเพลินยินดีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นเลยมองไม่เห็นหนทางที่จะไปถึงเส้นชัยของชีวิตเมื่อหลงลืมก็หลงไหลแล้วก็หลงผิดและติดอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารปล่อยชีวิตให้ติดอยู่กับกระแสโลกกระแสกิเลสมองไม่เห็นโลกไปตามความเป็นจริงชีวิตจึงต้องวนเวียนอยู่ในห้วงทะเลทุกข์แห่งสังสารวัฏนี้ร่ำไปต่อมาเมื่อได้กัลยาณมิตรผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตอย่างดีมาแนะนำให้ได้พบแสงสว่างแห่งชีวิตจึงจะรู้จักโลกตามความเป็นจริงความยึดมั่นถือมั่นหลงติดหลงไหลในสิ่งไร้สาระก็จะเริ่มคลายลงแล้วก็หมดไปเหมือนดังเรื่องของหญิงสหายของนางวิสาขาที่มัวหลงไหลติดอยู่กับการดื่มสุราแต่เพราะได้อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจึงทำให้เลิกสิ่งนั้นได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็หันมาปฏิบัติธรรมทำตนให้บริสุทธิ์ยกใจสู่กระแสพระนิพพานเรื่องมีอยู่ว่าในนครสาวัตถีมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการทำความดีทำให้เป็นที่รักของคนทั้งเมืองใครๆก็ปรารถนาจะคบหาด้วยในสมัยนั้นถ้าหากมหาอุบาสิกาวิสาขาไปร่วมงานมหากศลที่ไหนสถานที่นั้นก็นับว่าเป็นสิริมงคลเวลามีงานสำคัญสำคัญถ้าหากเชิญนางไปเป็นประธานได้งานนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งแม้นางจะมีอายุถึง100 ปีก็ดูเหมือนยังเป็นสาว
พราะงามทุกวัยถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีและที่สำคัญนางงามทั้งภายนอกและภายในเพราะได้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันบุคคลมีธรรมะเป็นอาภรณ์หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นศีลของพระอริยเจ้าสมัยนั้นกุลบุตร500คนได้พาภรรยาไปเพื่อให้รู้จักกับมหาอุบาสิกาวิสาขาเพื่อจะได้ซึมซับคุณธรรมความดีเพราะใครก็ตามที่ได้คบหากับนางวิสาขาก็จะได้ชื่อว่ามียอดกัลยาณมิตรผู้ชี้แนะเส้นทางบุญเพื่อเปิดหนทางสวรรค์นิพพานฉะนั้นคนดีใครๆก็อยากคบหาสมาคมด้วยบังเอิญว่าช่วงนั้นมีงานมหรสพเกี่ยวกับการดื่มสุราในงานจะมีการนำเอาสุราที่หมักไว้เป็นอย่างดีมาประกวดกันว่าสุราของใครจะครองใจนักดื่มได้มากที่สุดและภายใน7วันนั้นทั้งเมืองจะหยุดการทำงานทุกอย่างมีแต่การละเล่นมหรสพและการดื่มสุราเท่านั้นโดยภรรยาจะจัดแจงหาสุรามาให้สามีดื่มและคอยต้อนรับเลี้ยงแขกที่มาเยือนแต่พอครบ7วันทุกคนก็จะเลิกดื่มกันทันทีแล้วเริ่มทำการงานกันตามปกติแต่พวกภรรยาเห็นว่าสุราที่เตรียมไว้ยังมีเหลืออยู่จึงอยากจะดื่มบ้างหญิงทั้ง500คนได้ชักชวนกันไปหานางวิสาขาเพื่อให้พาไปเที่ยวชมสวนดอกไม้แล้วก็ซ่อนสุราเอาไว้ในเสื้อเมื่อไปถึงก็พากันแอบดื่มจนเมาไม้นางวิสาขามาทราบภายหลังจึงกล่าวตักเตือนหญิงเหล่านั้นว่าธรรมดามนุษย์ผู้มีใจสูงไม่ควรลดตัวลงต่ำไปดื่มสุราซึ่งเป็นทางแห่งความประมาททำให้ขาดสติสัมปชัญญะพวกเธอได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำให้ฉันต้องได้รับความเสื่อมเสียนี่ถ้าสามีของพวกเธอรู้เธอก็จะเดือดร้อนแต่พวกนางก็ไม่เชื่อฟังจึงดื่มกันอย่างสนุกสนานพอกลับไปบ้านสามีได้กลิ่นสุราก็จับได้ว่าภรรยาไปแอบดื่มสุราจึงลงมือลงไม้ทุบตีพร้อมกับสั่งห้ามภรรยาไม่ให้ดื่มสุราอีกเป็นอันขาดถึงกระนั้นเมื่อมีงานมหรสพประจำปีอีกหญิงทั้ง500คนก็เกิดความคึกขนองอยากดื่มสุราอีกพวกนางได้ออกอุบายด้วยการพากันไปหานางวิสาขาให้พาไปชมสวนอีกแต่คราวนี้นางวิสาขาปฏิเสธไม่ยอมพาไปพวกนางก็อ้อนวอนใหม่